สวัสดีครับผมอาจารย์สุเทพมงคลคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาจารย์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวนะครับขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนะครับเรามีกิจกรรมดีๆในวันที่30กันยาเวลาตั้งแต่ 16.00 นจนถึง 17.00 นเรามีกิจกรรมหรือโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับกิจกรรมวันนั้นนะครับเราจะมีในเรื่องของการปลูกผักนะครับที่เป็นแบบมิติใหม่ในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในยุคโควิดนะครับที่หรือยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้ผู้ที่สนใจนะครับประชาชนที่สนใจเนี่ยมานำเอาวิธีการปลูกผักแบบมิติใหม่เนี่ยไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันนะครับหรือว่าในพื้นที่ของท่านที่คิดว่าปลูกผักไม่ได้หรือปลูกพืชไม่ได้เนี่ยท่านมาดูตัวอย่างตรงนี้ท่านก็จะได้เห็นวิธีการปลูกผักที่น่าจะนำไปปรับใช้ได้นะครับอันนี้ก็คือท่านก็จะได้มีผักกินเองแล้วก็สุขภาพท่านก็จะได้ดีด้วยนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับไม่มีค่าอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยก็คือผู้ที่สนใจนะครับที่มาออกกำลังกายที่อยู่รอบคุ้มเหมืองประชาชนทั่วไปแล้วก็ที่สำคัญนะครับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยอาจารย์นะครับเจ้าหน้าที่หรือนักศึกษาที่สนใจนะครับเราอยากจะให้ท่านเนี่ยมาเห็นนะครับท่านก็จะได้เอาไปต่อยอดกับครอบครัวของท่านได้หรือว่าเอาไปทำในกิจกรรมอื่นๆได้นะครับเป็นงานอดิเรกก็ได้นะครับทุกอย่างฟรีครับเชิญครับอยากจะให้มาจริงๆครับ